โอ้ทาฆ่าตัวตายเหรอเนี่ยพระผูกคอตายแม่แกงเทโพด้วยเจ๊กินทั้งวันอีเตยแม่จำเตยได้ไหมกระเทยที่กระบี่ไงตัวใหญ่ๆเพื่อที่กระที่ชอบกินแกงมะลุมอ่ะซื้อไม่มีอร่อยเลยแล้วดูสีดิยายเหล่าทำสีแบบนี่คือแกงเทโพนะจ๊ะนี่สีไม่มีการตกแต่งใดๆทั้งสิ้นนี่คือเป็นแบบสดๆไม่มีการแต่งสีใดๆทั้งสิ้นนี่คือสีแกงเทโพจริงๆกินตอนนี้อาบน้ำยังคะยังค่ะกินเสร็จอาบน้ำครับผมเนี่ยนี่คือสีแกงเทโพอ่ะไม่มีการแต่งสีใดๆเลยมันอยู่ที่สีพริกมันอยู่ที่สีพริกนะแม่ใช้เป็นพริกแห้งแม่เครียดกระโดดน้ำฆ่าตัวตายพร้อมลูกสามขวบเอ้ยอะไรกันนักหนาเนาะไม่ไปคนเดียวไม่ได้แม่ถ้าตายก็ต้องตายให้หมดจะเหลือใครไว้ทำไมอ่ะถูกไหมเราเข้าใจเขานะลูกเข้าใจนะคนที่เขาลูกเข้าใจคนที่ฆ่าตัวตายนะถามหน่อยถ้าฆ่าตัวตายคนเดียวอ่ะแล้วเหลือลูกเอาไว้อ่ะแล้วลูกจะอยู่ใครถูกไหมแม่เออถ้าตายก็ต้องตายทั้งคู่ไม่น่าดูเลยเด็กฆ่าจะตายลูกเข้าใจนะบางทีลูกใครจะว่าไงไม่รู้แต่ลูกเข้าใจอ่ะแม่ใส่สามชั้นไหมเจ๊ใส่จ้าคิดถึงป้าเลยแกงแบบเนี้ยเกลียดนะเวลานี้ขออนุญาตดื่มน้ำล้างคอก่อนนะคะยังกินไม่ทันหมดเลยง่วงนอนก่อนอีกไม่กินก็โดนด่าสวัสดีค่ะจากกัมพูชาสวัสดีค่ะจากนรกค่ะเดี๋ยวให้ดูอีกรอบหนึ่งนะทุกคนค่ะสวัสดี600กว่าคนนะคะอือหือคือสีแบบทำไมแม่ทำสีแล้วเลิศออกมามันเลิศจังเลยวะสีแบบเหมือนที่ซื้ออะแม่เหมือนนะไม่เหมือนเลยสีโหดแบบเลิศอะถ้าถือกันดำมาแล้วกำลัง5ดี5ทุ่มได้เวลาเปิดหม้อข้าวหม้อแกงถ้าพริกดำน้ำแกงก็ดำเจ๊กินตอนนี้นอนตอนไหนวะไม่กินตอนนี้กินเสร็จใช่ไหมเบียร์จะเป็นคนตารางสอนของเบียร์สวัสดีครับสวัสดีค่ะตารางสอนของเบียร์คือ1กินเสร็จอาบน้ำเปิดเรื่องผีนอนตัวหนาแล้วนะเจ๊ขอโทษนะคะใช่แม่เจ๊แท้ๆไหมคะคุณแม่น่ารักเอ้าอย่าไม่ไว้ย่อยอย่างเดี๋ยวแม่ถ้าแม่กลับประจวบแม่ไปเอาปลาอันนี้มาด้วยนะปลาอินทรีปลาจีหลงแล้วก็มาลุมนะเดี๋ยวลูกไปรับแม่เฮ้ยปลาอินทรีที่นี่ก็มีอ่ะปลาอินทรีบ้านเราสิซื้อแบบแบ่งๆซื้อแบ่งๆมาซื้อแบ่งๆมาพอแบ่งๆแล้วก็ปลาจีหลงนะปลาจีหลงปลาสีเสียดกูอยากกินอ่ะแล้วก็ปลาอะไรว่าพ่อชอบกินอ่ะปลาจีหลงปลาสีเสียดปลาอะไรตัวเล็กๆอ่ะปลาแกละหรออีกอย่างอ่ะประจวดประจวดโอ้เลิศประจวดก็เลิศเดี๋ยวขึ้นมาทุกอย่างอ่ะ
ซื้อทุกอย่างแม่ลูกอยากกินลูกอยากกินแกงมะลุมลูกอยากกินปลาเค็มทอดลูกอยากกินมึงจะทำแบบนี้ไม่ได้นะกูจะแช่งให้มีผัวอีเจ๊ใครอ่ะคือลูกค้าที่อยู่ในนี้เรียยิ้มจนตาจะปิดแล้วว่าหน้าบวมอิจฉาจังอีเจ๊บีสวัสดีเจ๊บีมาดูหนูกินก่อนอย่าเพิ่งเครียดใครห้ามเครียดอนุญาตบล็อกมาขาเริ่มนะคะทุกคนขาเอาด้วยฝากซื้อด้วยมาพี่เจนมาพี่เจนมาเร็วมากินด้วยกันมีหมู3ชั้นน่ะพอพิมพ์แล้วตกลงใจค่าบ้านยังจ่ายแล้วค่ะคุณแม่พิมพ์แล้วใจก็จะใช่แล้วจ้าเออดีละเออพิมพ์คอยเตือนเจ๊ทรมานคนดูหนูบ้านเกิดอยู่ทับสแกทับสแกมะพร้าวเยอะข้าวหลามอร่อยเนาะข้าวแกอร่อยอู้ตายฉันไม่อยากจะพูดอะไรมากมายเธอเดี๋ยวนี้ลาก่อนให้เขาดูเมมโมรี่หมูอ่ะอร่อยมากอร่อยมากเลยแกงเทโพจริงๆมันต้องใส่หมู3ชั้นไม่ใช่ใส่ปลาแกงเทโพจริงๆอ่ะผมอีเจ๊กินเยอะแต่ทำไมมาอ้วนที่กลัวแดกตามอีเจ๊เกลียดความหมู3ชั้นและผักบุ้งไม่เละนะแม่นะเลิศผักบุ้งยังเลิศอยู่เลยแม่ต้องทุบๆให้น้ำแกงมันเข้าแกงเทโพอ่ะอะไรนะต้นมันอ่ะเราต้องใช้มีดทุบอ๋อเทคนิคของยายเหล่าไม่รู้ว่าคนอื่นทำอย่างนี้หรือเปล่านะเวลาแม่แกงเทโพแม่จะเอามีดอ่ะทุบผักบุ้งให้มันแตกๆใช่ไหมแม่ทุบให้มันแตกๆเพื่อให้น้ำแกงเข้าไปอยู่ในผักบุ้งเออเลิศนะอ๋อหม่อมถนัดเหล่าหูพรุ่งนี้ไปกินมาพิมพ์พรุ่งนี้มาอร่อยพิมพ์เลิศมันไม่แข็งแต่มันกรอบมันกรอบมันนุ่มมันกรอบมันอยู่ในเนื้อเอียงเอาโทรศัพท์ถ่ายหน่อยฟังเจ๊พูดถึงอาหารคิดถึงบ้านกรูดเลยบ้านกรูดเลิศนะทะเลสวยนะบ้านกรูดนะพอเสร็จปุ๊บกัดให้ลูกน้อยกินกับข้าวน้อยก็เออแกงอร่อยครับใช่ไหมก่อนจะโทรศัพท์เนี่ยส่งตำรวจโรงพักไซโยทำหนึ่งก่อนแม่เหล่ามาอยู่กับเจนเธอ4วันอร่อยมากแม่อย่าเพิ่งตายนะแม่อยู่สักประมาณ120ปีนะหรือว่าตายพร้อมลูกก็ได้ตายพร้อมกันตายพร้อมกันนะแม่นะอยากกินไข่ตุ๋นใส่พริกไอพิมพ์บอกพรุ่งนี้ทำนะแม่นะแล้วก็อันนี้ไปกินชัดได้เดี๋ยวแม่ยายเหล่าบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาทำให้กินไข่ตุ๋นใส่พริกไข่ตุ๋นใส่พริกใช่ไหมแม่พรุ่งนี้ทำให้มันกินนะแล้วพรุ่งนี้มึงต้องช่วยงานกูด้วยนะมาเดี๋ยวก่อนไม่เป็นไรเหนื่อยจังน้ำลายแตกเหนื่อยจังเป็นภาษาใต้คือเหนื่อยกาวเหนื่อยไม้เนาะเย่พิมบอกเย่เดี๋ยวพรุ่งนี้ยายเหล่าทำให้อร่อยเดี๋ยวยายเหล่ากลับไปประจวบเดี๋ยวเขาเอาปลาเค็มมาให้เรากินกันกินจะกินข้าวอย่างเดียวหนูเลยกินหลายอย่างแล้วมันเยอะเกินใช่เป็นคนกินกับข้าวอะไรต้องกินอย่างเดียวถ้ากินหลายอย่างก็ช่วยทุกวันปะ
พิมพ์บอกความเปรี้ยวของแกงใช้อะไรครับใช้มะขามเปียกใช่ไหมแม่มะขามเปียกใช้ไชโพลใส่มะนาวไม่เข้ากันเลยใส่มะนาวไม่เข้ากันอร่อยมากเลยแล้วมันสีมันเข้มข้นมากตัวเองตำน้ำพริกแกงเองแม่ตำน้ำพริกแกงเองอุ้ยอร่อยอะอร่อยนะแม่อ้วนไม่ไหวแล้วแม่แล้วน้ำหนักลูก80แม่จะทำยังไงนะคะจะลูกจะทำยังไงลูกแต่งตัวเอวใส่กางเกงเอวสูงไม่ได้นะแม่ ไม่ดูแล้วรอเจมี่อิมก่อนจะเข้ามาดูใหม่แม่คั้นมะพร้าวเองหรือแบบกล่องคะแบบกล่องค่ะตอนนี้ใช้แบบกล่องไปก่อนโอ้ยแบบกล่องเลิศนะใช้ชาวกล่องโอเคเอาปลาที่มันปลาใส่ๆมาด้วยยายเหลาบอกอ๋อปลาทูใช่ไหมแม่แล้วหูยแล้วสงสารแม่กลัวละขนของขึ้นพิมพ์แต่ไม่เป็นไรนะแม่เนาะแม่แล้วแต่ตีสี่แล้วใครจะหิ้วอะแม่แม่ทั้งนั้นแหละบางทีแม่ก็ขับเอาของใส่ชาเล้งกับลุงน้อยเอาไปทิ้งไว้ที่สถานีรถไฟแล้วแม่ก็เดินไปซื้อใครมาปี้หรอไอ้ปี้ไม่กลัวลูกเป็นห่วงแม่เวลายกของอีกหน่อยใส่ชุดคลุมท้องยำชัวร์มันคือไข่ปี้ลูกไม่ได้ใครห่วงไข่ปี้แม่หรอกลูกห่วงเวลาแม่ยกของมีความโดนปี้เดี๋ยวเจ๊ซื้อผ้าคลุมตู้เย็นให้เบียร์ใส่เบียร์เอิร์ธใส่ด้วยกันไม่ไหวแล้วพี่เจนล่าสุดหนูพินาศมากหิวเลยเจนโอ้ยน่ากินพี่ปุ๊กกี้สวัสดีครับไอพี่บอกใครจะมาปี้ถึงกะทิถึงเครื่องแกงถึงมะขามเปียกถึงเปรี้ยวถึงโอ้ถึงทุกอย่างเลยอ่ะมันถึงทุกอย่างอีดอกยำเผ็ดมากอ๋อตูดผักบุ้งอร่อยอ่ะแม่ในการยืดหยุ่นสูงไม่ยืดจมช่วยแก้ปัญหาเรื่องการปวดคอได้เห็นตาใช่ไหมคะทำไมทุบนะมันจะแข็งใช่ไหมจะแข็งแต่ถ้าทุบแล้วมันจะกรอบแล้วก็อันนี้ด้วยแม่ลูกจะอยากกินไอ้นี่ด้วยโอ้โหในปากมีข้าวในยาแรงแล้วในปากยังค้างแม่บอกว่าในปากข้าวยังขาอยากแดกนั่นอีกแล้วเจ๊กินได้อยู่หรอกินได้ค่ะอยากแดกอีกแล้วยายเหล่าพูดตกใจในปากข้าวยังคาอยู่ยังอยากแดกอีกแล้วโอ้ย
แกงเทโพค่ะอุ้ยแกงอยากเห็นแม่แกงส้มไข่ปลาริวกิวกับหน่อไม้รสชาติแบบประจวบเนาะเนาะแกงรสชาติแบบบ้านเรานี่มันแบบถึงจริงๆนะแม่เนาะมันถึงอ่ะบ้านเรานะเราถึงได้ไปกินกับข้าวใครไม่ได้ถ้ารสบางๆเบาๆคือรสบางๆอ่ะคือทำกินเองเราไม่ได้ทำขายไงสมมติถ้าทำขายแบบเนี้ยถุง50คนก็ซื้อเพราะแบบว่ามันหืมรสกี่จานเดียวจานเดียวพอหอมพอเคี้ยวแล้วโดนปลาอินทรีนะรสปลาอินทรีเที่ยวมาไงแล้วแม่ไม่ได้ใส่ทั้งเกลือหรือน้ำปลาเลยไม่ได้ใส่นี่แม่ใช้ปลาเค็มที่ว่ายังเหลืออยู่นะปลาเค็มปลาอินทรีแกงอ่ะนี่เกลือไม่ได้ใส่น้ำปลาไม่ได้ใส่นะคิดเอาแล้วกันว่าความเค็มของแกงเนี่ยมันพอดีคิดเอาแล้วเอาไว้ทำเอาไว้แกงลูกถูกใจแม่พูดเมื่อกี้ข้าวยังขาปลาก็อยากแดกอีกแล้วทำไมแม่พูดกับลูกอย่างนี้นี่ลูกยังเป็นลูกแม่อยู่ไหมเบียอยากกินไอ้นี่แม่เนื้อผัดน้ำมันหอยที่แม่ทำให้ลูกอ่ะเนื้อวัวเนื้อผัดน้ำมันหอยอ่ะเนื้อผัดน้ำมันหอยแบบเปียกแฉะเค็มเค็มหวานๆเนาะน้ำคุกคลิปอร่อยใช่ไหมบอกเลยว่าคุกกับข้าวแล้วมันคือแบบเนื้อผัดน้ำมันหอยแล้วมันจะคุกคลิปมันจะไม่แห้งนะไม่ใส่กระเทียมแม่นะใส่ไหมใส่แต่ว่ามันจะคลุกคลิกอ่ะเปียกๆแฉะๆรสใส่กระเทียมใส่เกี๊ยวขั้นมันกำลังจะเหลืองก็ใส่เนื้อลงไปเลยใส่ซีอิ๊วใส่น้ำมันหอยเนาะใส่ชูรสแล้วก็ดอกน้ำตาลลงนิดรสมากเนื้อผัดน้ำมันหอยอ่ะเปิดมาเจอหิวเลยเจ๊กินด้วยกันครับผมมานั่งกินด้วยกันเร็วก่อนแม่จะไปแม่ไอพิมพ์บอกว่าก่อนแม่ไปให้แกงอะไรในหม้อใหญ่ๆไว้ให้เราสองคนกินนะจะได้มีอะไรกินเอาอะไรดีพิมพ์อีกจะเป็นโอ่งอ้าวบ้าไปแล้วแก้วก็มีกูแกมาลงแล้วถามให้พิมพ์ไหมมาลงที่นี่มันไม่โอเคไม่โอเคแข็งแข็งมากต้องกินมาลุมเนื้อมาลุมพระพันธ์พระเทพอะว่าพอเราได้กินมันลุมผัดพระเทพแล้วจริงธรรมดาพอได้กินมันลุมเนื้อนะจะไม่อยากกินมันลุมธรรมดาเลยอ่ะมันลุมเนื้อคือรูดแบบเนื้อแบบนุ่มแบบวืดวืดไปเลยอ่ะกับข้าวรสชาติประจวบบ้านเราเมนูอะไรก็อร่อยอยากให้ทุกจังหวัดได้กินแล้วติดใจใช่บอกเลยว่ารสชาติของคนประจวบอ่ะคือมันสุดตีนจริงแบบมันรสสุดติ่งกระดิ่งแมวเลยอ่ะแกงปลาเนื้อใส่โอ้แม่จะดูมะเขือแม่ดูมะเขือคืนมาด้วยนะในสมองมีแต่เรื่องแดกเบียร์เชื่อว่าถ้าเบียร์ให้แม่ทำแกงขายแล้วเบียร์เป็นลูกมือแม่ช่วยแม่นะถ้าเบียร์ช่วยแม่นะสรุปอีเจ๊เป็นคนกับยืมกับแม่ถ้าเบียร์ให้แม่ทำกับข้าวสักกี่อย่างสมมติแม่5 อย่างต่อวันนะอร่อยอ่ะจริงๆเบียร์ไม่อยากให้แม่ตายเลยไม่อยากให้แม่ตายอยากให้เบียร์อยู่ไปเรื่อยๆอ่ะแม่แกงขายรู้ว่าจะได้กำไรหรือเปล่าแม่รู้ว่าได้กำไรถามว่าราคาเราก็ได้สมมติอ่ะถุง50 บาทก็ได้อ่ะแต่มันอร่อยจริงๆคือได้กินแล้วแบบ
จริงๆนางมาอีกแล้วกูกะแล้วแอลมากินด้วยกันครับเพื่อนสาวสวัสดีจ้าเดี๋ยวเราเอากระดาษมาจดว่าลูกอยากกินอะไรบ้างนี่ตาเบียปิดหมดแล้วเนี่ยเวลายิ้มตาจะปิดข้าวยังคาอยู่เลยนึกกินสิ่งที่ไปอยากกินนะคือแม่เบียทำอร่อยกับข้าวผัดเปรี้ยวหวานแม่มันข้นมากเลยแม่เอ้ยไม่อยากจะพูดให้ใครฟังเขาก็ไม่เชื่อลูกกินข้าวดึกแท้ขอส่งช้อนชามไปให้เจ๊ได้ไหมแบบให้ที่พวกยูทูบเบอร์ทำคลิปแบบมันยิ่งกันนะช้อนชามคือยังไงอ่ะย้อนยังไงคะช้อนชามยังไงแสดงว่าเป็นคนที่ชอบเอาจริงถามทุกคนในไลฟ์สดหน่อยจากใจจริงเลยนะจากใจจริงเลยนะคะเบียร์กินดูน่าอร่อยหรือเบียร์กินดูยังไงคะแต่เบียร์รู้สึกว่าเบียร์กินแล้วเบียร์รู้สึกอร่อยมีความสุขกับการกินอะเบียร์กินแล้วรู้สึกยังไงมันหิวตามหรือว่ามันยังไงแต่เบียร์รู้สึกว่าเบียร์มีความสุขมากกับการกินอะเบียร์มีความสุขอะเหมือนกับข้าวของแม่อะมันถึงทุกอย่างรสชาติมันถึงเครื่องอะแล้วเรากินแล้วเรามีความสุขมันฟินอะจะอ้วนเราก็ไม่กลัวแกงถุง200แม่ให้แม่ทำน้ำพริกขายสิถ้ากินคำเล็กไม่อร่อยเลยหิวตามเลยลุงหิวตามเบียร์เป็นคนชอบกินข้าวกับถ้วยเบียร์ไม่ชอบกินข้าวกับจานเจ๊วันหนึ่งกินข้าวกี่มื้อยังไม่รู้เหมือนกันค่ะอยากเมื่อไหร่กินกันทีอยากเมื่อไหร่ปุ๊บคดเลยค่ะรู้สึกทำร้ายคนดูมึงต้องกลัวมึงต้องกลัวมึงต้องกลัวกลัวอ้วนดูแล้วอยู่ตามตลอดไม่มีความสุขจังเลยที่คนดูมีความสุขและได้ทรมานคนดูล่าสุดตาอยู่อย่างนี้แล้วค่ะตาเบียปิดเลยอ่ะผัดเปรี้ยวหวานกับข้าวนะในบรรดากับข้าวนะอย่างเดียวเลยที่เบียเกลียดมากเกลียดที่สุดแล้วไม่กินเลยเห็นไหมแม่รู้เลยแม่จะรู้เลยว่าเบียไม่กินเลยไม่แตะเบียเกลียดแหนมกินยังกินแล้วขอบคุณมากค่ะสิ่งเดียวที่เบียไม่แตะเลยคือไข่ลูกเขยมันดื้อมันหวานขนลุกไข่ลูกเขยเป็นอะไรที่เกลียดมากไม่เคยอยู่ในสมองเลยจะแปลกนะอีเจไม่อ่านนั้นหนูนะอ่านแล้วถ้าข้าวอะไรที่คนในบ้านไม่กินแม่จะไม่ทำมันตัวเหลือไข่ลูกเขยไม่กินแล้วก็ไอ้นั่นอ่ะที่แม่ทำลูกก็ไม่ชอบผัดขิงอ่ะน้อยชอบแม่ทำไมแต่ลูกไม่ชอบกินผัดขิงมันรู้มันแห้งแล้งไงไม่รู้กินกับข้าวมันแห้งแล้งอ่ะเราก็ใส่ทำให้น้ำขิงนี่หน่อยอ่ะแกงหม้อใหญ่มากเลยเจ๊ยาอร่อยมากกูจะบอกแม่เหล่าทำนี้ก็อร่อยแต่อันเนี้ยแต่อันนี้น่ะมันต้องอยู่ที่ความสดด้วยปลาทูสดปลาทูสดสดอะที่ประจวบอะปลาทูสดที่ประจวบที่แม่ทำไอ้เนี้ยชูฉี่นะแม่เนาะชูฉี่ปลาทูแกงโอเอ้ยปลาโอ
ปลาโอปลาโอต้มเต้าเจี้ยวปลาโอต้มเต้าเจี้ยวแต่ต้องปลาโอสดจริงๆเลยนะปลาโอที่เป็นปลาโอสดๆนะปลาโอต้มเต้าเจี้ยวหล่นไปสี อะไรวะซูชิปลาทูแกงป่าเนื้อแกงมะรุมแกงเทปโพเนื้อผัดน้ำมันหอยผัดเปรี้ยวหวานอะไรอีกวะอุ้ยแม่ทำอร่อยทุกอย่างเลยอะไข่ตุ๋นตักข้าวอีกพอแล้วคนอะไรไม่กินไข่ลูกเคยเบียไม่ชอบมันหวานไปไงครอบกับข้าวมันหวานเบียรู้สึกขยแยงลิ้นไงมันหวานไปอ่ะมันหวานเกินอ่ะไงไม่รู้แล้วแม่ก็ไม่เคยซื้อกินอ่ะอืมถ้าเป็นปลาเจี๋ยนที่ยายทำมากินน้ำเจี๋ยนแล้วก็นี่ปลาหมึกต้มทั้งขี้อ่ะให้มันน้ำดำๆอ่ะโอ้โหกินตายไปเลยจ้ะปลาหมึกไม่ต้องเอาขี้ออกนะให้มันดำอยู่ในขี้นั่นแหละให้ขี้ปลาหมึกอ่ะกูให้ยืมนิ้วมับชูชีปลาทูปลาโอต้มเต้าเจี้ยวแกงป่าเนื้อแกงเทปโพผัดเปรี้ยวหวานไข่ตุ๋นแกงป่าเนื้อต้มไข่มะเขือคืนเนาะแล้วก็แกงไอ้นี่แกงหน่อไม้แกงหน่อไม้กับปลาอะไรวะปลาดักปลาอะไรเนี่ยปลาเซียวอ่ะปลาเซียวอ่ะปลาลิวกิวอ่ะทางใต้เรียกปลามันยงทางใต้เรียกปลามันยงทางเหนือเรียกปลาลิวกิวปลาประจบประจบเรียกปลาไอเซียวปลาเซียวปลาเซียวสดเนาะแล้วมาแกงกับแกงหน่อไม้แกงกะทิอ่ะลืมไปเลยจ้ะแล้วก็แกงด้วยแกงจะปลาเค็มปลาโอกระแลเนาะตากินทั้งวันไม่ต้องอะไรเลยอิ่มเถอะอีเจ๊สงสารคนดูไข่ตุ๋นพรุ่งนี้กับปลาเทโพพอเถอะค่ะน้ำตาลนูนในแล้วคิดถึงบ้านที่ประจวบใช่กับข้าวบ้านเรานะมันเลิศที่สุดใน3โลกพอไปพูดแบบว่าแล้วแบบถ้าเกิดใครนะถ้าสมมตินะอันนี้อยากแนะนำเลยไม่รู้เขาจะขายอยู่หรือเปล่าถ้าไปอำเภอเมืองจังหวัดประจวบนะจำไว้เลยนะคะถ้าไปอำเภอเมืองจังหวัดประจวบใครหากได้ไปนะคะช่วงประมาณ3โมงเย็นสอบถามเส้นทางว่า CJ ประจวบอยู่ตรงไหนนะคะ CJ ประจวบอยู่ตรงไหนนะคะร้านข้าวแกงนายูนนะรสชาติของคนประจวบทุกแมททุกช็อตอร่อยมากและขายถูกอร่อยและขายถูกและเรื่องจริงขายนอกจากวันเสาร์อาทิตย์เข้าไปคุยยันถึงศุกร์ขายหน้า CJ อยู่หน้า CJ เป็นรถสลิงอะไข่ดาวน้ำปลาพริกก็อร่อยหน้า CJ ประจวบนะอำเภอเมืองนะในตัวอำเภอเมืองอยู่ตรงแถวโต้รุ่งนั่นแหละถามเขาเข้าไปเลยถ้าเกิดใครอยากกินกับข้าวแกงอร่อยๆอีเจมาขอนแก่นพาจะเที่ยวสภาพไม่ไหวแล้วสุดอะไข่ปลาลิวกิ้วโอ๊ยพรุ่งนี้ต้องหากินไข่ปลาเซียวนายูนะทำอร่อยมากนายูนะทำรสชาติเหมือนแม่เลยแหละอร่อยมากไปประจวบทีใดต้องแกงจนไปกระเพราใส่ปลาต้องบอกก่อนใครได้ไปประจวบนะถ้าไปประจวบตอนเนี้ยถ้าไปเที่ยวตอนเนี้ยแนะนำใครอยากกินกับข้าวแกงถุงที่อร่อยมากๆเลยนะอันนี้จากใจจากที่เบียร์บอกว่าอร่อยเบียร์ไม่ได้อวยนะอร่อยจริงๆร้านนายูนเขาอยู่หน้า CJ อำเภอเมืองเลยอ่ะมันมี CJ เดียวน่ะ CJ ตรงโต้รุ่งอ่ะท่ารถเออตรงแถวท่ารถอ่ะอร่อยมากประจวบไปทางไหนคะหนูไม่รู้จักอีโตเล่มึงคนประจวบเอวอีชั่วมึงกับคนคลองหวานทักทายแบบคนคลองหวานหน่อยค่ะทักทายแบบคนคลองหวานหน่อยค่ะโหดมากเลยคนคลองหวานอะไข่พะโล้กินไหมก็กินค่ะแต่ถือว่าก็ไม่ได้ที่สุดไข่พะโล้ไม่ใช่ที่สุดสำหรับเจ๊เบียแม่เหล่าสนใจมาอยู่กับหนูไหมให้มาเป็นแม่ครัวจริงๆนะสมมติว่าถ้าเกิดว่าแม่เบียร์ได้ไปเป็นสมมตินะถ้าแม่เบียร์ได้ไปเป็นแบบเหมือนไปเป็นคนรับใช้บ้านใครสักคนแล้วแบบบ้านใหญ่ๆนะจริงคุณหญิงคุณนายนะต้องอ้วนตายกี่ตุ่นไปไหนนอนเมามอยเรื่องกินนะเบียร์ใช่คุยแต่เรื่องกินคุยแต่เรื่องอย่าเลยมันน่ากลัวนะปลาโอต้มเต้าเจี้ยวถ้าใครได้กินนะจะปลาโอต้มเต้าเจี้ยวนะมันจะอร่อยตรงไหนรู้ไหม
นี่คือชิ้นปลาโอใช่ไหมมันจะเป็นอย่างนี้ตรงแกนกลางของมันจะมีเลือดดำๆอยู่เลือดของปลาโอมันจะเยอะแล้วมันจะคาวใช่ไหมแต่พอเวลาเราต้มปุ๊บมันจะหวานเนี่ยเบียร์รู้มากเวลาเบียร์ตักมาปุ๊บเบียร์จะแงะตรงกลางกินก่อนปุงปลาเขาเรียกปุงปลาไอ้ตรงที่มันก้อนเลือดอยู่ข้างในอ่ะเป็นสีดำๆอร่อยมากแกงเนื้อมะเขือพวงนะน้องพี่ไอ้น้องพี่ไอ้สวัสดีค่ะจะอร่อยมากแกงเนื้อมะเขือคืนมะเขือคืนมันจะแบบกินมันจะแปลกเรื่องกินเรื่องใหญ่ใช่แล้วก็น้ำพริกมะอึกน้ำพริกมะอึกนะมีตำลึงลวกแล้วก็ลูดใบมันนะสุดยอดที่สุดไข่ผู้ชายไม่กินแล้วค่ะพอก่อนงดแสลงแสลงแม่บอกแสลงโอเคค่ะพอหอมปากหอมคอกันทุกคนค่ะลุงน้อยอ้วนมากอ้วนเพราะแม่ทำกับข้าวนั่นแหละตายไปแล้วล่าสุดประจวบนี่ถือว่าเป็นคนใต้แล้วไหมพี่ว่าเป็นประตูไหมต้นภาคใต้มันก็เป็นประตูสู่ภาคใต้นะมันมันตายภาคกลางเบียร์ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทุกวันนี้ประจวบไปอยู่ในภาคไหนนะต้นภาคใต้ภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนกูงงมากใช่ใช่พี่เจ๊สงสารหนูไหมหนูยังไม่ได้กินข้าวยาแดกไหมมาคนพบความชอบของตัวเองแล้วใช่ไหมสายแดกนี่เองจริงถ้าวันไหนไปนี่จะกินกินกินไม่ไหวแล้วไปตักข้าวดีกว่าสวัสดีค่ะจริงๆแล้วน้ำพริกแกงอ่ะแม่ซื้อมันง่ายไหมง่ายแต่แม่ต้องมานั่งหั่นเครื่องแกงมานั่งตำเพราะอะไรเราอยากกินให้ถูกใช่เราอยากกินให้ถูกปากเราเนาะแม่เบียร์ตำเลยประจวบบ้านหนูพูดเนอร์ถ้าจะพูดใต้ก็แถวบางสะพานบ้านกูดเนี่ยก็จะพูดใต้ก็ถึงเนี่ยทับแตะทับแกเนอทับแกเนอเนอปุ๊บพอมาเป็นเริ่มมาเป็นบ้านกูดเนี่ยบ้านกูดบางสะพานไปแหละจะเริ่มพูดใต้ละเข้าใต้แบบแปลกๆอ่ะแถวบางสะพานอ่ะกินแล้วมาอ้วนอ้วนคนประจวบแหล่งใต้กันอยู่นะจะคนละอำเภอถ้าอำเภอทับสะแกเนี่ยจะพูดเนอมันกึ่งใต้กึ่งกลางมันจะแบบออกแบบใต้เพี้ยนๆใต้เนอๆบอกไม่ถูกพูดใต้ไม่แต่ไม่ได้เนอแบบเพชรบุรีเพชรบุรีนี่คือเนอแบบโอ้โหเนอเพราะนะไปในอะไรพูดยังไงบอกไม่ถูกเพชรบุรีเนอเพราะนะเครื่องแกงทิ่มเองอร่อยนะแกงใต้เหรอสำหรับอาหารใต้เบียร์ชอบอะไรรู้ไหมคั่วกระดูกหมูอ่ะคั่วกระดูกหมูใส่พริกไทยสดเยอะๆอร่อยอาหารใต้ก็อร่อยที่ฮอบเลยนะเราพูดกันเรื่องแดกไม่ออกแล้วจากแล้วถ้าอาหารใต้นะเป็นคนที่ไม่ชอบกินอาหารเหนือเป็นคนชอบอาหารถ้าอาหารใต้อาหารใต้เนี่ยสตอผัดกับหมูสามชั้นแล้วก็หน่อเหลียงอ่ะหน่อเหลียงนะที่แกงอ่ะที่แกงน้ำกะทิข้นๆอ่ะอาหารใต้อ่ะแล้วก็แกงคั่วกระดูกหมูอ่ะที่ก็ชอบแกงงามตามงานศพอ่ะตามงานศพงานแต่งอ่ะที่เขามีงานเลี้ยงอ่ะงานใต้แม่อร่อยอร่อยมันเป็นแบบกระดูกหมูแล้วมันแบบเหมือนเขาใส่กะปิอ่ะเขาใส่แกงใส่กะปิมันอร่อยมากเลยอ่ะแกงหรือว่าแกงแต่มันจะแบบคลุกคลิกคลุกคลิกกับแม่แกงมันก็ใส่กะปิอยู่แล้วแต่น้ำข้นคลักๆเออน้ำจะคลักๆอ่ะอร่อยอร่อยทำไมไม่รู้แล้วก็บัดใบเหลียงใบเหลียงผัดใบเหลียงผัดแม่ซื้อใบเหลียงมาให้เราแล้วแม่ซื้อใบเหลียงมาอีกแล้วสตอกาแฟอยู่นั่นน่ะทุกสตอแต่ละอย่างกูยอมแล้วจ้ะทุกอย่างต้องเน้นมันจ้ะข้าวขาหมูเนี่ยอาหารใต้อ่ะชอบหมี่และผัดหมี่แบบคนใต้อ่ะโอ๊ยสงสารคนต่างแดนมั้งน้องเอออาหารใต้อ่ะหมี่เค้าเรียกอะไรวะหมี่กะทิอ่ะโอ้โหเลิศอร่อยมากมีกะทิอร่อยอร่อยไหมคะอร่อยค่ะมีกะทิที่เขาเอาพริกใหญ่ๆพริกแห้งใหญ่ๆผัดเข้าไปด้วยอ่ะมันไม่เผ็ดแต่มันอร่อยมันถึงกะทิใช่ไหมเลยมันร้อนๆเนาะมันจะร้อนมีกะทิของคนใต้นี่เป็นอร่อยมากลูกกินครั้งแรกก็ตอนอยู่บางขันนั่นแหละอร่อยมีกะทิมันจะแบบมันๆใส่พริกป่นมันจะเหมือนจะเลี่ยนๆหวานๆเค็มๆอร่อยแกงไตปลาแกงไตปลาเบียร์ไม่ค่อยชอบเบียร์ไม่ค่อยชอบแกงไตปลาเบียร์ว่ามันเหม็นเครื่องอันนี้เกินไปเบียร์ว่ามันเหม็นเครื่องเกินไปอาหารอีสานเหรออ่ะส้มตำปลาร้าละหนึ่งแกงอ่อม
แกงอ่อมละหนึ่งซุปมะเขือละหนึ่งทำไมพูดไม่หยุดเรื่องกินเบียร์เป็นคนชอบกินแบบอะไรที่มันแบบเป็นต้นตำรับของมันอะแซ่บๆเหมือนก๋วยเตี๋ยวเนี่ยถ้าก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกจะต้องมีเต้าหู้ยี้ก๋วยเตี๋ยวก็นั่นเราก็มีของนักกิ๊กของก๋วยเตี๋ยวร้านนักกิ๊กที่ประจวบอร่อยมากอันนี้เขาจะขายทีหยุด8วันขายวันหยุด9วันแต่เป็นก๋วยเตี๋ยวที่อร่อยชิบหายบอกเลยว่าก๋วยเตี๋ยวอยู่ตรงตลาดรถไฟชัยโยที่เบียร์เคยขายอะอร่อยมากหนูคนบ้านปูดเข้าใจอาหารที่เจ๊พูดทุกเมนูอร่อยจริงอร่อยจังเลิศก๋วยเตี๋ยวนักกิ๊กอร่อยสุดๆจริงพี่เพิ่งผัดหมี่กะทิไปน้องนี่ใช้คนทอนผัดร้อยแกงจุนแกงจุนคืออะไรอ่ะแกงจุนแม่กับน้องเบียร์ชอบไหมแกงจุนเป็นยังไงคือยังไงอะคะอาจจะเรียกไม่เหมือนกันไม่รู้ว่าแกงจุนแกงจุนคืออะไรลิงจุนเหรอใช่ไหมวะใช่ลิงจุนไหมไอที่มันอยู่บนต้นยางไหมวะอีเห็นอะบ้าหรือแกงเอ้ยนางอายปะนางอายถามก็ที่ว่าแกงยังไงแกงจุนคืออะไรอะคะหนูไม่เข้าใจอ๋อแกงขนุนแกงขนุนแบบอ๋อแกงขนุนแบบคนใต้อร่อยอร่อยอร่อยแกงขนุนแบบคนใต้หมูมะนาวชอบไหมไม่ชอบไม่ชอบมันเป็นแบบกินเล่นไงมันเป็นของกินเล่นมันไม่ได้กินแบบจริงจังกินกับข้าวไงเข้าใจไหมไม่ชอบอะไรที่มันกินกับข้าวเนี่ยชอบแต่ถ้าเป็นบ้านๆเนี่ยนะลูกทุ่งก็ชอบให้แม่แกงผักบุ้งกับปลากระป๋องผักบุ้งนาผักบุ้งหลอดเล็กๆแบบละลายปลากระป๋องอะไรพุงเครื่องแกงให้เสร็จเอาพุงมุ้งเอาพุงมุ้งใส่กดๆให้ถูกน้ำแกงแล้วยกขึ้นเนาะไม่พอแล้วไม่พูดเรื่องกินแล้วพอแล้วจ้าไปแล้วนะคะไปแล้วค่ะอ่ะแกงค่ะอุ๊ยแกงตำลึงก็ชอบกินแกงตำลึงนะแม่เนาะแกงตำลึงใส่กระชายเยอะๆเผ็ดๆมันๆพอแล้วเหนื่อย